จากประเด็นร้อนแรงนะครับผมเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อเช้าวันนี้งานเมื่อคืนสาวสีวันที่8กุมภาพันธ์นะครับที่งานหอมแดงก็ได้เห็นบอสโจมาโพสแต่เช้าแล้วแหละในเรื่องที่ว่าบอสโจบอกว่าเราในฐานะศิลปินผู้ว่าถูกว่าจ้างไปเนี่ยเราก็ได้แสดงเสร็จสิ้นตามหน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบแล้วแสดงจนถึงเวลา 6:05 นาทีนะครับเลยสัญญาว่าจ้างไปด้วยจริงๆตามสัญญาว่าจ้างอ่ะเขาสัญญาคือลงกันไว้ว่า 3:00 ถึง 5:00 แต่ทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต้ยลาเพลงสุดท้ายตอนเวลา 6:05 นาทีนั่นก็คือถึงเวลาที่เหมาะสมควรแล้วและสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองก็มีงานแสดงอยู่ที่ขอนแก่นห่างจากงานอยู่ที่ศรีสะเกษเมื่อคืน270กว่ากิโลเขาก็ต้องเดินทางไปตั้งเวทีเลยหมอเราก็ต้องได้พักผ่อนแล้วแล้วแสดงถึง6โมงเนี่ยมันก็ถือว่าเวลาอันสมควรนะสาวสีเวลาทั่วไปของหมอเราก็แสดงประมาณนี้ไม่ต่ำกว่าตีห้าครึ่งตีห้าถึง6โมงกว่าไม่ค่อยมีหรอกถึง 7-8 โมงไม่มีแต่อันนี้อย่างที่แสดงถ้าสมมตินะอยู่สถานที่ที่เป็นวัดเนาะพระสงฆ์เพื่อนก็มีกิจของสงฆ์ค่ะชาวบ้านเขาก็จะมาทำบุญตอนเช้าเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเวลาก็คือไม่เกินหงงหรอกครับผมแต่มันติดอยู่ตรงนี้แค่ว่าคือพอแสดงจบแล้วเขาเต้ยลาหมอลำลงเวทีหมดแล้วมันมีแบบว่าผู้นำหมู่บ้านไงผู้นำเนี่ยแหละการจัดงานนี่แหละได้ออกมาประกาศที่เราได้นำเสนอไปเนาะออกมาประกาศใส่ไมค์แล้วก็พูดเหมือนประมาณว่าเราเลิกเร็วเกินไปอยากให้เล่นถึง8โมงอย่างนี้พี่หน้าไม่จ้างจะจ้างวงอื่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแต่คือเหมือนการไปออกมาตำหนิโดยที่เขาก็แสดงตามเวลาเลยเวลาไปด้วยตามสัญญาระบุไว้ชัดเจนแล้วก็คือทำครบสมบูรณ์ไม่มีขัดตกบกพร่องนะใช่ครับเนี่ยก็ตามสัญญาว่าจ้างที่บอสโจบอกมาสัญญาว่าจ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยวันที่8กุมภาพันธ์67เนี่ยที่งานหอมแดงนะครับเราคุยกันคือเริ่มงาน 3:00 ถึง 5:00 เริ่ม 5:00 นะเพราะวันถัดมาเราต้องเดินทางไกลเกือบ300กิโลเมื่อคืนนะครับทีมงานก็แสดงจนถึงเวลา 6:05 นาทีครับเราผิดตรงไหนแล้วอีกดอกก็คืออีกดอกนะก่อนหมอลำขึ้นแสดงท่านได้พูดใส่หอกระจายข่าวด้วยคำไม่เหมาะไม่ไพเราะสนองหูเลยและมาเจออีกดอกคือตอนเต้ยลาคือเหมือนมีประเด็นแล้วตอนที่ก่อนที่หมอลำจะขึ้นเขาได้ประกาศใส่หอกระจายข่าวหอไม่ได้ประกาศบนนี้เลยนะประกาศเสียงตามสายเลยนะหรอยังไงสิก็คืออย่างที่บอสโจโพสต์แรกเราพอเข้าใจนะว่าการทำงานเนี่ยมันต้องมีการว่าจ้างแล้วก็มีสัญญาเซ็นสัญญาชัดเจนแล้วพอเจอคำพูดที่ได้พูดตอนทำการแสดงเสร็จแล้วเขากลับมาทบทวนสัญญาเนี่ยว่าเราผิดพลาดตรงไหนก็ไม่มีนะก็ไม่มีแล้วพอไม่เอาเงี้ยไม่ต้องเป็นผู้บริหารหรอกเป็นแค่คนเราปกติธรรมดาเนี่ยถ้ามีคนมาพูดให้เธอว่าเธอทำไม่ถูกเนี่ยแล้วโดยที่เธอเนี่ยไปทำงานให้เขาเธอก็ไปไม่เคยสายไปตรงเวลาทำงานเรียบร้อยเลิกหลังเวลาด้วยซ้ำเลิกหลังเหมือนแขกโอทีให้ด้วยซ้ำเตรียมมาตำหนิเราอีกจะรู้สึกยังไงเราก็รู้สึกน้อยสิแล้วยิ่งเอามาพูดแบบว่ามาพูดใส่ของกระจายข่าวที่มันได้ยินกันทั่วเลยคนทั้งงานทั้งหมู่บ้านทั้งแถวนั้นก็ได้ยินหมดแล้วมันมีเรื่องเรามากกว่านั้นใช่ไหมที่พ่อยุทธได้ออกมาพูดถึงพ่อยุทธก็คือหนึ่งในผู้บริหารของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับล่าสุดเราสองคนก็ได้นั่งฟังคลิปในช่องของพ่อยุทธนะครับยงยุทธลำเพลินออฟฟิเชียลน้องพ่อยุทธก็ได้พูดถึงประเด็นนี้แหละข่าววงในสาวน้อยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีหลายประเด็นเลยนะที่นั่งฟังพ่อยุทธพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเขามาประกาศตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมประกาศก่อนที่จะทำการแสดงว่าเหมือนมากดกันว่าต้องร้านแตกนะนะงานวันนี้ต้องร้านแตกนะถ้าไม่ร้านแตกไม่จ้างอีกอ่ะไปกดดันหมอลำอย่างไรได้ยังไงจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวไหมสีว่าจะเป็นจะต้องมาร้านแตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วการที่จะร้านแตกได้ก็ต้องเป็นทุกส่วนร่วมกันนะถึงจะทำให้ตรงนั้นออกมาแล้วมีผลอ่ะไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทอะไรสถานที่เอาเงินคนสะดวกไหมอะไรเงี้ยทุกอย่างองค์ประกอบมันสำคัญแต่คำว่าเชื่อในการโปรโมทของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยบุคลากรของสาวน้อยที่ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำโซเชียลนะครับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยแข็งแกร่งมากในเรื่องของโซเชียลบุคลากรทุกคน 2-300 ชีวิตใช้โซเชียลเป็นแล้วโปรโมทช่วยกันเกือบทั้งหมดเลยเนาะโปรโมทแล้วไม่ใช่วันเดียวนะสาวสีบางคนนะไปถึงงานยังแทบไม่ได้พักถ่ายก่อนลบโปรโมทเรียกแฟนคลับมาหาก่อนเนาะ
เนี่ยพูดถึงก็โมโหว่าแล้วยิ่งมาได้ยินประกาศแบบนี้อีกเนี่ยพูดถึงว่าพุทธิภาวะในความเป็นผู้นำแหมมันต้องกันกองก่อนสิถึงคำพูดที่จะพูดออกมาค่ะนี่ความจริงเกิดเหตุที่ฟ้องกันนะแล้วก็มีประสบการณ์แล้วตอนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเท่านั้นครับเราพูดเนี่ยเราไม่ได้เป็นอีกหรอกว่าเราไม่ได้เป็นอีกหรอกพ่อเราไม่ได้เป็นอีกซ้อนจอมเป็นด้วยหัวโขดที่ครับพูดถึงเนาะถ้าพูดถึงหมอลำก็คือประชาชนคนนึงนี่แหละต้องมาหยัดปากครับว่าจะฟังก็คือคนนึงนี่แหละพี่ยูเกก็เดินทางแล้วก็พูดคุยไปด้วยนะจากเหตุการณ์เมื่อคืนแฟนคลับก็แชทไปถามเยอะแยะมากมายเลยเนาะเจ้าเราเป็นพวกใครอยากชมคลิปเต็มสามารถไปชมได้ที่ช่องยงยุทธนะครับยงยุทธลำเผือออฟฟิเชียลนะครับคุยข่าววงในสามัญที่บ้านแพงค่ะจะลงทุกวันคลิปมันซ้ำว่าซ้ำอีกโอ้ยใจอินเหมือนมีคลิปตอนแรกออกมาแล้วบอกให้ทีมงานลบคลิปอุ๊ยแต่เช้ามาทีมงานลบคลิปจะบอกว่าคนที่อยู่ละแวกนั้นเขาก็ถ่ายอยู่นะไม่ใช่แค่ทีมงานจ้ะอยู่หน้าเวทีก็มีเขานอนอยู่ในบ้านเขาได้ยินประกาศเขายังมาถ่ายเลยไปดูในช่องต่อๆเลยถ่ายอยู่หน้าบ้านอยู่นะใช่เห็นแค่ไฟที่ว่าประดับอ่ะแสดงว่าเขาไม่ได้แล้วได้ยินพ่อยุทธเหมือนที่พ่อยุทธคุยอีกเรื่องนึงเรื่องว่าการเก็บบัตรสีลองอธิบายให้ฟังพอผมแอบไปเห็นโพสต์นึงที่เห็นได้ทางกลุ่มหมอลำได้เอามาลงว่าแดนเซอร์เนี่ยที่จะเข้าไปเต้นในงานนี้บนเวทีเนี่ยเหมือนต้องทีมงานเนี่ยต้องได้ซื้อบัตรเข้าไปหรือแต่พอได้เห็นโพสต์นั้นเราก็ไม่ได้ยินจากพยุทธพูดอีกว่าเราก็เลยทราบว่าคอนวอยเขาออกไปอาบน้ำหรือเปล่าเนาะเขาออกไปอาบน้ำแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาในงานแล้วทีนี้ทางด้านผู้เก็บบัตรเนี่ยเขาไม่ได้เข้าเขาต้องให้จ่ายเงินนะอันนี้เป็นที่พยุทธบอกเนาะแต่โพสต์ที่บ่าวโจ้เห็นก็คงจะเป็นทีมงานแหละด้วยแหละเนี่ยเขาถ่ายที่บ้านเขาประกาศจริงๆเขาประกาศเสียงตามสายสีอันนี้เขาประกาศแต่ขอกระจายข่าวเลยเนี่ยฝากบอกหมอลำเลเดอร์เนี่ยค่ะจ้างโลดพ่อยุทธแบบนี้พี่ชอบเขาพูดพ่อยุทธคำหนึ่งจ้างล้านหนึ่งคอยกับบอมมากดีนะคันว่าแม่นลูกน้องกับบ้านซีนแค่แม่นหัวหน้ารับงานเนี่ยมู่คอยกับซีล่าคันมาบ้านดีเขาเสียความรู้สึกแหมคือใดๆแล้วมันหลากหลายเรื่องราวมากเลยอย่างที่เราบอกว่าเก็บบัตรทีมงานเนี่ยจริงหรออ่ะถามว่าตรวจสอบมันเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นทีมงานแล้วคุณยังจะให้จ่ายอีกหรอแล้วต้องคิดดูว่าคอนวอยได้เงินค่าแรงวันละเท่าไหร่แดนเซอร์ได้เงินค่าแรงวันละเท่าไหร่จะให้เขาซื้อบัตรเพื่อไปทำการแสดงหรอนี่แง่เดียวนี่แหละสิการซื้อบัตรเขาไปทำการแสดงนี่ก็คือโพสต์นี้เราเห็นอยู่ในกลุ่มหมอลำมีคนเอามาแคปมาโพสต์ที่บอกว่านี่งานเมื่อคืนนั่นแหละกรรมการวัดนี่พูดเลยว่าเรียกหู้มากภาษาเรียกหู้มากจะให้แดนเซอร์ทีมงานซื้อบัตรเข้าค่ะขันพี่แดนเซอร์กับมาต้องเต้นพนาพี่แดนเซอร์กับพ่อตรงเต้นพนาตาคุณแม่แดนเซอร์หรอคือออกมาเป็นหมอลำบอลมาสากับเขาก็ได้จังสี่ทีถ้าคนมาเบิ่งหมอลำบอลหลายการแสดงว่าเพิ่นลำบอลพานผลงานบอลดีพูดเอาดีเข้าตัวคักเพิ่งเคยเจอว่าบอมวนแห้งอันนี้เหมือนจะก่อนเริ่มงานอันนี้เหมือนโพสเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าใครโพสเหมือนกันเนาะใช่เขาปิดชื่อไว้เนาะแต่ก็มีแคปมาชัดเจนแล้วก็ถ้าพูดตามที่เรามองที่เรามองเห็นโพสต์นี้เนาะก็จะประมาณว่าทีมงานเขาก็ต้องได้ซื้อบัตรเข้าหรอแล้วถ้าสมมติว่าคนมาไม่เยอะจริงแสดงว่าหมอลำเนี่ยลำไม่ดีหรอคืออันนี้คือที่อย่างเราเคยบอกว่าการที่จะมีหมอลำไปลงแต่ละพื้นที่โดยที่เป็นงานผู้จัดหรือเป็นงานที่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าชมเพื่อที่จะได้นำเงินส่วนนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายนะเราพอเข้าใจนะแต่ถ้างานวัดอย่างที่เราไปล่าสุดเชียงคาสาวน้อยมาผู้นำหมู่บ้านน่ารักโอ้น่ารักเนาะผู้นำว่าน่ารักเนาะอย่างนี้สิชอบอย่างนี้ที่เขาว่า
ที่มีเด็กน้อยวัยรุ่นนะวัยรุ่นที่ไม่เข้ามาที่ยืนอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่บ้านอ่ะบ้านนั้นน่ารักมากนะที่เชียงคานบอกว่าถ้าไม่มีตังค์น่ะก็เป็นบอกเลยเป็นคนแถวนี้ผมก็แล้วเงินมากก็ปล่อยเขามาเลยเด้อคนเก็บบัตรอยู่ข้างหน้าน่ารักน้องแล้วบัตรเป็นใหญ่กันนะห้าสิบเงินที่ก็ตัวเงินก็คือชาวบ้านก็จะทำบุญอยู่แล้วเป็นบุญประจำปีแต่ส่วนนี้ก็คือเพิ่มบุญนั่นแหละเราเองเราไปเราก็เพิ่มบุญแล้วก็โอเคนะแต่ถ้าคนแถวบ้านไปรุ่นเด็กน้อยเนี่ยที่ไม่มีตังค์เข้ามาได้เลยลูกเนี่ยอันนี้ขอชื่นชมผู้นำหมู่บ้านนี้ก่อนแต่ว่ากรณีนี้นะคะเป็นงานหอมแดงเนาะแล้วทีนี้ทางสาวน้อยไปแสดงเนี่ยการเก็บบัตรเก็บตัวแล้วก็พอเข้าใจแต่ก่อนที่จะมาโทษนู่นนี่นั่นเราต้องโปรโมทเราให้ดีก่อนโปรโมทล่วงหน้าเนี่ยต้องมีรถโฆษณากระจายตามหมู่บ้านเพื่อที่จะให้เนี่ยคนเนี่ยได้รู้ว่าวันนี้มีงานมีหมอลำคณะนี้นะแล้วงานนี้ก็ไม่ได้มีวันเดียวเนาะมีหลายวันแล้วก็ไม่ได้มีหมอลำคณะเดียวก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ก่อนว่าหมอลำคณะไหนที่แสดงต่อวันนี้เนาะอย่างที่บอกเจ้าบอกเลยค่ะพอได้ฟังคลิปพ่อยุทธเนาะก็ได้รู้หลายๆเรื่องว่าไม่มีแค่เรื่องแค่ว่าเลิกเร็วแต่คำว่าเลิกเร็วมันต้องระบุในสัญญาเนาะถ้าอยากได้2โมงคุณก็ระบุ2โมงเขาจะได้เซฟทีมงานหรือว่าเซฟงานต่อไปว่าเขาเนี่ยได้เลิก2โมงนะการเดินทางทุกอย่างมีกระบวนการของทีมงานค่ะว่าเลิกเวลานี้เดินทางเวลานี้ถึงงานต้องก่อนเวลานี้อันนี้เขาเป็นระบบเรียกว่าระบบบริษัทก็ว่าได้เพราะว่าทีมงานมากกว่า300ชีวิตเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างเนาะไม่ใช่แค่ว่าแถมให้เจ้าภาพได้ไหมมันได้อยู่แล้วถ้าทีมงานเขาอยู่ได้นะปอโจ้แต่กรณีอย่างเนี้ยคือเขาก็แสดงครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะโอเคครับผมเอาเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อก็มารอฟังกันดีกว่าเพราะยังไงก็ไม่รู้เราอยู่ไกลแต่เราได้ยินมาเราก็รู้สึกไม่สบายใจสุดๆแท้นพี่น้องสุดแท้นคือกันครับเอาให้กำลังใจทั้งที่งานสาวน้อยเพชรบ้านแพ้นะครับผมให้กำลังใจบอสโจยมนินด้วยผู้บริหารเนาะแล้วก็เห็นใจทุกๆคนเลยที่อยู่ในวงแหมทุกตอนนี้ก็คือทุกคนนอยหมดเลยเห็นพวกพระเอกนางเอกเอออะไรเออโอ้เนาะไม่เคยเจอตอนไม่เคยเจอแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ดูหมอลำมา10-20ปีผมก็ไม่เคยเจอว่าผู้นำผู้จัดงานจะออกมาพูดออกมาพูดด่าหมอลำแบบใส่หมอกระจายข่าวไม่มีเออแล้วเขาไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแม้เขาแสดงอย่างราบรื่นอย่างสวยงามจบอย่างดีมีสัญญาต่อไประหว่างสอนด้วยโอเคครับค่ะฉะนั้นแล้วหมอลำคณะไหนที่แสดงวันนี้ก็แฟนคลับ SC ก็ร่วมส่งกำลังใจเราก็จะมาพูดถึงในคลิปหน้าเนาะว่าเป็นหมอลำวงใดค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ